สวัสดีครับกลับมาพบกับมิสโอเล่ครั้งนะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ให้นำท่านชมสนุกไปกับการดูกีฬากับซีเมอร์สาวแสนสวยของเรานะครับและก็ยังมีทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากรู้ลูกหนังให้ได้ติดตามกันทุกๆวันด้วยนะครับซึ่งในส่วนของที่เด็ดหวานเจี๊ยบครับวันนี้มิสโอเล่จะพาท่านผู้ชมไปพรีวิวฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเกมคู่ระหว่างอิตาลีครับวันนี้เฝ้าบ้านเจอกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลา 1:45 คืนนี้บ้านเรานะครับโดยทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับลูชิโนสปาเลตติครับกุนซือคนเก่งของอิตาลีครับได้มีการประกาศรายชื่อ26ขุนพลอัซซูรี่ครับในภารกิจป้องกันแชมป์ยูโรหนนี้แล้วนะครับโดยแดนกลางก็จะทดลองใช้งานนิโคโลฟาจิโอลี่นะครับดาวรุ่งจากยูเวนตุสเนี่ยลงเล่นเลยนะครับขณะที่แนวรุกมาเตียซัคคันยี่ครับนักเตะจากลาซิโอที่ได้ติดทีมชุดนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะกระชากลากเลื้อยทางริมเส้นนะครับถ้ามาดูทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนากันบ้างนะครับหลังจากที่บุกไปอุ่นเครื่องแพ้อังกฤษมา 0-3 นั้นนี้เซอร์เกย์บาบาเรสก็น่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามครับแนวรุกเนี่ยไม่มีเอดินเชโก้นะครับกองหน้ากัปตันทีมที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มาด้วยแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของอิตาลีแล้วนะครับก่อนเดินทางไปที่เยอรมนีและยิ่งนั้นเนี้ยเจอกับบอสเนียครับน่าจะเป็นการลองทีมซะเป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นคงจะคาดหวังอิตาลีลำบากดีไม่ดีแบบนี้อาจจะลงเอยด้วยการเสมอไปแบบ0-0อีกนัดนะครับ